นข่าว,ย,าวยกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยโควิด19ระบบโฮมไอโซเลชันพร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเฮล คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระบบโฮมไอโซเลชันพร้อมกับพูดคุยกับผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเฮลโดยจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึงการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบโฮมไอโซเลชันซึ่งขณะนี้มีคนไข้ในการดูแล800-9ถึงคนสามารถรับผู้ป่วยวิกฤตได้60เตียงพร้อมกับอธิบายการดูแลผู้ป่วยในระบบโฮมไอโซเลชัน ดยผู้ป่วยสามารถแยกตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัยและเชื่อมต่อระบบลายของโรงพยาบาลและเข้าแพลตฟอร์มกินอยู่ดีซึ่งคนไข้จะเชื่อมต่อข้อมูลแจ้งอาการมายัางทีมแพทย์จึงประเมิอนอาการของผู้ป่วยว่ามีอาการอย่างไรในแต่ละวันซึ่งจากระบบนี้แพทย์หนึ่งคนจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้สูงกว่า100รายสำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องการใช้ระบบเท h เ a เฮลสามารถติดต่อได้ที่สำนักดิจิทัลการแพทย์กรมการแพทย์รก,รทยกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยสอบถามให้กำลังใจกับผู้ป่วยในระบบ Home Isolation ผ่านระบบ Telehealth และถามผู้ป่วยว่าพอใจหรือไม่ซึ่งวันนี้ต้องพัฒนามีการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขของไทยจะดีขึ้นมากในวันข้างหน้าค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนจุลาคอปส์ไนทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนณะอาคารจตุรัจจามจุรีซึ่งเป็นชนิด mRNA จากนายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด19ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและตรวจเยี่ยมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด19โดยเซลล์พืชเป็นแหล่งผลิต คือวัคซีนใบาย,ยาในประเทศไทยที่ใช้ใบาย,ยาสูบซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบโปรตีนซับยูนิตค่ะขณะที่บรรยากาศตรวจโควิดจุดใต้สะพานพระราม8ประชาชนทยอยต่อเนื่องรับวัละ1,000คนแบ่งช่วงเช้าบ่ายรู้ผลไวภายใน15-30นาทีค่ะบรรยากาศจุด ตรวจเชิงรุกโควิด -19 ที่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งทนบุรีมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นจุดตรวจสำหรับประชาชนที่ให้บริการถึงวันที่31สิงหาคม2564โดยไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับการให้คิวเป็นการวอ l k อินและการจองล่วงหน้าซึ่งจะเริ่มแจกบัตรคิวหน้าจุดตรวจตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้การให้คิวจะแบ่งเป็นสองรอบลำดับที่1-500ถึงเข้าตรวจในช่วงเช้าถึงเวลา11นาฬิกาและลำดับคิวที่ 501-1,000เข้าตรวจในช่วง13นาฬิกาซึ่งสิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมมาด้วยคือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและปากกาหมึกสีน้ำเงินเพื่อลดการสัมผัสและเลี่ยงการส่งต่อการติดโรคค่ะ สำหรับจุดคัดกรองแห่งนี้ให้บริการการตรวจด้วยชุดตรวจ a n t i ิเจนเทสคิ t หรือ ATK ทราบผลไวภายใน15-30นาทีหากผลตรวจเป็นลบสามารถกลับบ้านได้ทันทีค่ะส่วนพ,พบว่าผลเป็นบวกหมายความว่าพบเชื้อจะต้องตรวจซ้ำด้วยระบบ RT-PCR ซึ่งรอการแจ้งผลผ่านระบบ SMS หมายเลขโศัศั์ที่ลงทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงโดยขอความร่วมมือระหว่างรอผลให้กักตัวแยกจากผู้อื่นค่ะ ไปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเข้าชี้แจงกรรมธิการตํารวจประเด็นสลายการชุมนุมห้ามสื่อสังเกตการภายในห้องประชุม พลตโทภาคภพงเพรตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาชี้แจงต่อคณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อผู้ชุมนุมที่มีภาพปรากฏต,ต่อสื่อถึงการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิทักษ์สุดที่กุลรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ทองศรีวงรวองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพัน ำรวจเอกอภิสารว่าจีนรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมชี้แจงด้วยค่ะโดยอนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศช่วงต้นและไม่ได้ให้สื่อมวลชนสังเกตการภายในห้องประชุมซึ่งกรรมธิการตำรวจจะถแถลงความชัดเจนอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง ทั้งนี้นายครูมณิศสั่งพุ่มรองประธานกรรมธิการตํารวจกล่าวว่าวันนี้จะตั้งข้อประเด็นหล,ลักๆ3าประเด็นคือ1ลักษณะการควบคุมฝูงชน2ระยะเวลาสํานักงานตํารวจแห่งชาติาจะใช้รูปแบบการควบคุมฝูงชนลักษณะอย่างนี้อีกนานขนาดไหนมีคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือไม่และ3หากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีมือที่3สร้างสถานการณ์นั้นแล้วเป็นใครใครยิงพร้อมแนวทางการจับกลุมค่ะ จบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN